ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้หม่ำเผยมีหุ้นเวิร์คพอยต์51ถามไล่เสียตาออกเลยสิตอบพีคมากเหตุที่แท้ออกจากชิงร้อยเป็นมาเฟียตลกจริงไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้หม่ำจกมกเผยมีหุ้นเวิร์คพอยต์51หม่อมถนัดแดกลั่นนี่ก็ไล่เสียตาออกเลยสิคำตอบพีคมากหม่อมถนัดแดกเผยคลิปถามแทงใจหม่ำจกแม็กสารพัดคำถามกับตลกตาหวานโดนตอนหนึ่งหม่อมถนัดแดกถามตลกซุปตาถึงสาเหตุการออกจากรายการดังชิงร้อยชิงล้านหม่อมเผยสาเหตุออกจากชิงร้อยว่าอยู่มานาน 31-32 ปีมีส่วนเบื่อด้วยมันไม่ได้ไปไหนจริงๆไม่มีอะไรว่างๆก็กลับไปเหมือนเดิมมีเทปพิเศษหม่อมถนัดแดกถามอีกเขาบอกพี่มีหุ้นกับเวิร์คพอยต์จริงไหมตลกดังตอบแบบชิวๆก็ซื้อหุ้นไว้ครึ่งหนึ่งใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ไม่รู้51ทำเอาหม่อมถนัดแดกถึงกับตกใจถามอีกว่านี่ก็ไล่เสียตาออกสิก่อนหม่อมจะบอกอีกว่าซื้อ51หุ้นไม่ใช่ 51% หม่อมถนัดแดกถึงอุทานโทษเอ้ยนึกว่า 51% หม่อมเผยหน้าตาเฉยอีกว่าซื้อทิ้งไว้เอาไว้ลุ้นหุ้นละ15บาทแม้ทำเอาฮือฮาเลยเสียหม่ำเมื่อถามว่าตอนนี้ก็ยังอยู่เวิร์คพอยต์หม่ำบอกว่าก็ทำซูเปอร์หม่ำโจ๊กตัดโจ๊กมาสเตอร์พีซรายการใหม่หม่ำยังเล่าถึงครั้งตอนทำร้านอาหารว่าตอนเปิดร้านอาหารต้องปิดปรับปรุงตลอดชีวิตยุ่งยากจุกจิกต้องดูแลแขกด้วยอะไรด้วยเยอะแยะต้องไปนั่งเป็นเพื่อนแขกทำเราติดเหล้าติดเบียร์ไม่เอาดีกว่าไม่ได้ขาดทุนอะไรมากขาดทุนไป 7-8 ล้านเมื่อ10กว่าปีที่แล้วปี52ตลกดังยังบอกอีกว่าอีก3ปี60อาจจะเกษียณหรืออาจจะแผ่วลงถามว่าเป็นมาเฟียตลกไหมหม่ำตอบว่าไม่นะแต่เวลามีปัญหาพี่แก้ไขให้ได้ทุกคนปรึกษาเพราะเป็นพี่ใหญ่ประมาณนั้นไม่รับตำแหน่งนายกสมาคมไม่ชอบคือเป็นคนอยู่เงียบๆมากกว่าถามว่าไม่ชอบมีพิธีการทำโน่นนี่หม่ำยอมรับว่าไม่ใครเห็นพี่ใส่กางเกงขายาวแสดงว่าต้องเป็นงานใหญ่ปกติขาสั้นไปงานผู้ใหญ่ก็ขาสั้นยกเว้นงานศพถามถึงเรื่องเลี้ยงลูกน้องที่บ้านเป็นสิบเลี้ยงนักเลงหรือเปล่าหม่ำบอกว่าไม่พวกนี้พี่ไม่อยากคบคนดีคบคนดีมันก็ดีอยากคบคนชั่วให้มันดีบ้างสักหน่อยก็ยังดีอยากดึงเขาขึ้นมาใช่นิคคุณาทิพย์เล่าย้อนชีวิตป่วยซึมเศร้าเผยอาการขั้นหนักสุดอัปเดตรักอยากแต่งแล้วนิคคุณาทิพย์เล่าย้อนชีวิตป่วยซึมเศร้าเผยอาการขั้นหนักสุดอัปเดตรักอยากแต่งแล้วแต่ต้องรอสักระยะเพราะน้องยังเด็กเผยผ่านด่านพี่เพชรแล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่มีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าและรักษาตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับนิคคุณาทิพย์ปิ่นประดับนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังวันที่6กุมภาพันธ์66ที่ลานกิจกรรมชั้นเอ็มปารีสเทอร์มินอล21อโศกกรุงเทพมหานครมีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์นิคได้เดินทางมาร่วมงานและได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการป่วยซึมเศร้านิคเผยว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายยังเป็นอยู่รวมถึงแพนิคหรือบางวันชีวิตไม่มีความสุขจริงๆผมเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่ก็มีพาไปหาหมอแต่ที่หนักขึ้นคือหลังจากที่เราโดนข่าวดราม่าต่างๆหนักสุดช่วงไหนหนักตั้งแต่ช่วงที่ทะเลาะกับพี่เพชรที่เป็นข่าวว่าทะเลาะกันก็ดราม่ามาเรื่อยๆเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เป็นอ่อนๆเข้ากระบวนการรักษาจริงจังเมื่อไหร่เมื่อประมาณปีที่แล้วที่ให้คุณแม่พาไปหาหมอรักษาถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้เขาจะมียาให้กินแต่ส่วนตัวผมกินยาแล้วจะทำงานไม่ได้ก็จะเลือกวิธีไปพูดคุยมากกว่าเอฟเฟกต์กินยาจะเป็นยังไงจะเบลอมีทีหนึ่งกินยาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์จะจอดรถแล้วคิดว่าเอาขาตั้งลงแล้วที่ไหนได้ล้มเลย
เวลาถ่ายงานมันก็จะเบลอหน่อยก็เลยเลือกที่จะปรึกษาจิตแพทย์ใช่ครับตอนนี้ดีขึ้นมากแค่ไหนดีขึ้นกว่าเมื่อสิ้นปีที่แล้วมีเรื่องกระทบจิตใจหนักเลยช่วงดราม่านั้นมีคนด่าเยอะแยะไปหมดเลยทำอะไรก็โดนด่าใช่เลยตัดโซเชียลไปพักหนึ่งถ้าเกิดอ่านมันจะยิ่งรู้สึกแย่หลังๆก็เริ่มไม่อ่านก็ปล่อยชิวชีวิตก็มีความสุขดีใครที่เขาด่าที่เขาไม่รู้จักเราจริงๆก็ปล่อยให้เขาด่าไปไม่อ่านก็ดีขึ้นครับอย่าไปอ่านคอมเมนต์แต่บางทีมันยากเราไม่ได้แต่ก็มีคนส่งมาให้อ่านดึงตัวเองยังไงบ้างพยายามไม่คิดถึงมันพยายามหาอะไรทำให้สบายใจเมื่อปีที่แล้วคนที่ด่าผมก็ฟ้องจัดการไปแล้วเรียบร้อยเยอะไหมก็เยอะแต่พอถึงเวลาเขาก็ขอโทษเราก็ยกโทษให้เขาแต่ก็มีที่ไม่ได้ยกให้ที่รุนแรงเกินไปมีทั้งขอโทษและจ่ายเงินมีครับทุกวันนี้ยังมีคนด่าอยู่ไหมไม่ค่อยแล้วครับก็สบายใจขึ้นนะครับถ้าเกิดผมไม่เห็นมันก็โอเคแต่พอไปเห็นมันก็จะมีความไม่เข้าใจอยู่แนะนำคนที่เจอในจุดที่เราเจอหน่อยจริงๆแนะนำยากนะตัวผมเองยังยากเลยถ้าให้แนะนำก็จะบอกว่าพยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในที่ไม่มีความสุขเราชอบอะไรก็ทำมันอย่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวโรคนี้มันทำให้ยิ่งแย่อยู่กับคนที่รักและเข้าใจเราเลือกไม่กินยาหมอแนะนำอะไรบ้างมีช่วงที่ผมไปหาหมอและมีช่วงที่ผ่านมาที่ดราม่าผมก็ไม่ได้ไปหาหมอเพราะผมคิดว่าก็ไม่ได้อะไรอาการหนักสุดขั้นไหนผมหนีสังคมตื่นคนทั้งที่เราไม่ได้เป็นเวลาเจอคนก็จะทำตัวไม่ถูกก็หนีสังคมไปเลยคนรอบข้างที่เขาเห็นพฤติกรรมเรามีแฟนที่เขาคอยให้กำลังใจคอยพูดคุยให้สบายใจเขาคือกำลังใจแฟนแม่ครอบครัวกับแฟนคนนี้รบกันกี่ปีแล้ว2 ปีกว่าจะ3 ปีแล้วแฮปปี้ดีครับล่าสุดผมได้พาไปแนะนำให้พี่เพชรรู้จักพี่เขาก็ชอบอย่างเวลานัดไปเดินจตุจักรพี่เขาก็จะบอกนิกมึงเอาแฟนมาด้วยสิน่ารักเข้ากับพี่เพชรได้ลบภาพพี่เพชรสมัยก่อนไปเลยผมก็แฮปปี้มากเลยมีความสุขมากช่วงนี้เรียกว่าผ่านด่านพี่เพชรผ่านครับต้องปรับอะไรกันอีกเยอะไหมไม่มีแล้วครับผ่านการปรับกันมาแล้วครับเข้าใจกันอารมณ์เราสวิงเขารับมือได้ดีเขาเข้าใจครับบางทีผมสงสารเขานะคนที่อยู่ใกล้ตัวผมน่าสงสารทุกรนไม่ว่าจะเป็นแม่ครอบครัวหรือแฟนบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะเหวี่ยงผมก็พยายามปรับตัวครับเหวี่ยงแฟนด้วยหรอมีบ้างครับถามว่าถึงขั้นไหนขั้นไม่มีเหตุผลเลยครับบางที่หงุดหงิดทั้งที่ไม่มีอะไรหงุดหงิดเคยเผลอลงมือไหมไม่เคยครับแต่รู้วิธีการจัดการอารมณ์ตัวเองใช่ไหมหลังๆไม่มีเหวี่ยงแล้วครับเรารู้ว่าที่เราทำไปมันเป็นเพราะโรคแฟนเราเข้าใจและรับมือได้ใช่เขาใจเย็นครับโชคดีที่เจอคนนี้โชคดีครับก็พากันทำงานผมก็ให้เขามาเป็นผู้จัดการด้วยพร้อมแต่งเลยไหมก็อยากอยู่แต่เก็บเงินก่อนผมคบกับใครผมมั่นใจทุกคนเลยนะคบใครก็อยากให้เป็นคนสุดท้ายจริงๆติดขัดอะไรนอกจากจะเก็บเงินน้องเขายังเด็กอยู่ครับน้องเพิ่งจะ23อาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งครับ